ศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาได้จัดอบรมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Development for Athletic Performance ระหว่าง 12-13 กรกฎาคมณโรงแรม The Twin Tower กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้กับครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสเปนวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะแล้วก็ทักษะให้กับบุคลากรทางการกีฬาได้แก่ผู้ฝึกสอนนักกายภาพบำบัดทางการกีฬานะคะได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งเราเชิญวิทยากรมาเนี่ยจากประเทศสเปนนะคะเมืองบาร์เซโลนานะคะกิจกรรมที่ส่วนใหญ่ได้รับเนี่ยค่ะทุกท่านเข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยจะได้รับการฝึกปฏิบัติฝึกทักษะนะคะเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการฝึกเขาเรียกการฝึกการลำตัวนะคะเพราะเรามองว่านักกีฬาเนี่ยความการทรงตัวของการลำตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะในส่วนของวิทยากรเนี่ยนอกจากวิทยากรจากประเทศสเปนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีวิทยากรชาวไทยซึ่งอยู่กับทีมนะคะแล้วมีประสบการณ์ในการที่จะดูแลนักกีฬาแล้วก็การฟื้นฟูให้อาการบาดเจ็บเนี่ยหายโดยไวนักกีฬาก็จะได้กลับไปเล่นกีฬาหรือกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะได้เร็วขึ้นค่ะติดตามกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชน